เป็นคนที่หลงใหลในธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติในรูปแบบไหนห้วยหนองคลองบึงทะเลต้นไม้ป่าไม้ผมชอบหมดเลยครับคือนอกจากเราจะได้อาหารจากธรรมชาติแล้วนะครับธรรมชาติก็ยังช่วยบำบัดเราด้วยครับเวลาผมอยู่กับธรรมชาติผมไม่เคยเหงาครับเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของผมที่ผมจะได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติในหลายๆเวลาเนี่ยผมรู้ว่าผมจะต้องเจอผู้คนมากมายนะครับผมไม่เคยคิดถึงผู้คนเวลาผมอยู่กับธรรมชาติครับผมไม่เหงาเลยครับแต่ตรงกันข้ามนะครับผมกับรู้สึกว่าผมกำลังเติมแบตเตอรี่ให้กับตัวของผมอยู่ครับอย่าว่าแต่ธรรมชาติของเมืองนอกเลยครับขนาดธรรมชาติที่บ้านผมที่มีท้องนาที่เขียวชอุ่มไปด้วยข้าวนะครับแล้วก็ห้วยที่คดเคี้ยวนะครับผมก็คิดว่าตรงนั้นก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วครับธรรมชาติมันมีอยู่ทุกที่อะครับผมขนาดอยู่ใจกลางเมืองก็ยังเป็นธรรมชาติได้เลยครับสิ่งที่ผู้คนเนี่ยได้ทำขึ้นมานะครับผมก็ถือว่าเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเหมือนกันครับเราแค่มองให้มันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติแล้วครับวันนี้ผมจึงอยากจะนำเสนอในหัวข้อของธรรมชาติล้วนๆนะครับผมแล้วผมก็อยากจะนำเสนอ3แห่งด้วยกันนะครับที่ผมคิดว่าเราสามารถอยู่ใกล้ธรรมชาติได้มากทีเดียวครับสถานที่แรกนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอนั่นก็คือพรานโกชุนะครับซึ่งที่ตั้งเนี่ยจะอยู่ในทางตอนใต้ของเกาะฟูเนนไอแลนด์นะครับผมของเดนมาร์กใกล้ๆกับเมืองโฟบอกนะครับลักษณะของพรานโกชุนี้นะครับผมก็เป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับที่มีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางนะครับผมซึ่งในสถานที่นี้เนี่ยก็เป็นที่อาศัยของนกชนิดต่างๆนะครับผมซึ่งความสวยงามเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือได้เห็นนกชนิดต่างๆนะครับบินไปมานะครับเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่สงวนนะครับแต่เราก็สามารถที่จะถ่ายรูปหรือว่านำกล้องสองทางไกลไปได้ก็จะเห็นนกชนิดต่างๆได้เช่นเดียวกันครับคือจะบอกนะครับว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่า1สวยนะครับผม2มีนกให้ดูเยอะมากเลยนะครับผมมีทั้งห่านนะครับผมที่ฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะบินมานะครับผมส่วนฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะบินกลับไปทางใต้นะครับผมก็คือทวีปแอฟริกานั่นเองนะครับส่วนที่เป็นนกอื่นๆเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเหยี่ยวนะครับผมซึ่งเป็นเหยี่ยวทะเลนะครับที่หาดูได้ที่นี่นะครับเขาก็จะมาวางไข่ในช่วงนี้ครับผมThank you.
สำหรับสถานที่ลำดับที่2นี่นะครับผมก็เป็นสถานที่ที่ผมไปค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเพราะว่าใกล้มากเลยครับแค่ปั่นจักรยานไป 5-10 นาทีก็ถึงแล้วครับสำหรับที่ตั้งของสถานที่นี้นะครับผมก็ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของเกาะฟูเนนไอแลนด์นะครับซึ่งก็อยู่ติดกับสตัวเบลพูนั่นก็คือสะพานใหญ่เชื่อมไปทางฝั่งซีแลนด์นั่นเองนะครับความพิเศษของสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือเราจะได้ชมธรรมชาติทั้งป่าไม้ทะเลนะครับผมรวมไปถึงบริเวณที่น้ำทะเลเขาได้เข้ามาตอนน้ำขึ้นนะครับผมทำให้เป็นทะเลสาบเล็กๆนะครับซึ่งก็เป็นที่อาศัยของนกหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันครับในสถานที่แห่งนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเดินรอบได้นะครับผมซึ่งใช้เวลาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับสถานที่ลำดับที่3นะครับนั่นก็คือฟูนส์ฮูลหรือหัวของเกาะฟูเนนนั่นเองนะครับผมซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะฟูเนนนี่เองครับนั่นก็เป็นชื่อเรียกของเขานะครับเพราะว่าที่ตั้งตรงนี้เนี่ยจะอยู่เหนือสุดของเกาะฟูเนนเลยครับสำหรับความพิเศษของสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นลักษณะกึ่งเกาะนะครับผมซึ่งยื่นออกมาจากแผ่นดินนะครับแล้วก็จะเป็นเนินนะครับซึ่งไม่ถึงกับเป็นภูเขานะครับเป็นเนินค่อนข้างที่จะสูงเราก็สามารถที่จะมองวิวจากตรงหน้าผาตรงนั้นนะครับลงไปทะเลซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับและก็ถ้าหากเราโชคดีนะครับเราก็จะสามารถเห็นมัสฟีนหรือว่าปลาวาฬตัวเล็กๆนะครับผมว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำ
นอกจากนี้นะครับในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็เลี้ยงแกะด้วยนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะไปหยอกเขาได้นะครับถ้าเกิดเขาไม่กลัวแล้วก็วิ่งหนีเราก่อนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนกต่างๆให้เราดูด้วยนะครับผมสำหรับเวลาในการใช้ในการเดินรอบนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นเองครับ